วันนี้ไปดักจับคนที่รับจ้างรับมีดมานะคะเจอเขาพอดีเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดไม่นั่นก็จะไม่ค่อยเจอหรอกค่ะเขาก็ผ่านบ้านไปถ้าเขาไม่ตะโกนก็ไม่มีใครได้ยินอันนี้เป็นจักรยานรับมีดนะคะเป็นลักษณะเอาจักรยานมาดัดแปลงทำเป็นอุปกรณ์รับมีดเขาจะมาเรียกถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกค้าประจำอย่างเงี้ยคือเรามีมีดที่จะรับอยู่หลายเล่มอย่างเงี้ยเขาก็จะมาประจำแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยรับเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมาหรอกแต่ก่อนที่เปิดร้านอาหารอยู่เนี่ยเขาก็จะมาประจำแต่ทีนี้เราไม่ได้เปิดแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยมานะคะนี่ดักจับเอาเพื่อที่จะได้ถ่ายคลิปมาให้ FC ดูกันนะคะเราก็จะมีมีดหลายเล่มเอามาให้เขารับก็จะตามที่เห็นนี้เลยค่ะมีกลไกแบบนี้นะคะใช้แรงคนปั่นระหว่างรับไปก็มีสะเก็ดไฟออกมาด้วยเพราะฉะนั้นคนรับก็จะต้องใส่แว่นตาดำนะคะเขาก็จะรับคมพร้อมกับขัดไอ้ตรงที่มันดำๆออกให้ด้วยฟังเสียงแล้วก็แบบว่าเสียวฟันมากจากมีดดำๆนะคะขาวแล้วก็เริ่มคมด้วยแต่เอาจริงๆนะรับแบบเนี้ยคมก็เฉพาะช่วงแรกๆก็เดี๋ยวเราใช้ไปใช้มามันก็ไม่คมอ่ะก็ไปรับหันไปรับกับพกกระสาบอยู่ดีหรือไม่ก็มีหินรับมีดอยู่ในครัวอยู่แล้วปกติมีก็รับแบบนั้นแหละถ้าเกิดหินรับมีดหายหาไม่เจอฉุกเฉินก็สักกระเบือนี่แหละค่ะรับไปพลางๆพอได้ใช้อยู่ขืนรอคนรับมีดมานี่ก็จะไม่ทันกินนะคะอาชีพแบบนี้ก็ยังคงพบเห็นได้อยู่ในตามชนบทอินเดียนะคะก็ยังคงมีอาชีพแบบนี้อยู่แต่มันไม่ค่อยมีแล้วแหละอย่างที่บอกตามบ้านฉุกเฉินก็จะมีที่รับมีดประจำบ้านกันอยู่แล้วส่วนใหญ่อันนี้คือแบบคนมีร้านอาหารมีมีดหลายเล่มกุ๊กขี้เกียจรับกุ๊กบ่นมีดไม่คมประจำที่ร้านไม่หญิงเดี๋ยวสักพักหนึ่งไอ้กุ๊กก็จะบ่นละมีดไม่คมเลยมีดไม่คมเลยเมื่อไหร่คนรับมีดจะมาอะไรประมาณนี้ขี้เกียจกระทั่งรับมีดคิดดูดิวันนี้ก็มีมาให้เขารับอยู่หลายเล่มนะคะมีหลายขนาดมีดเล็กมีดใหญ่มีดยาวมีปังตออันหนึ่งรับจนบางไปหมดแล้วอันนี้เป็นมีดเล็กนะคะรับได้ทุกแบบทุกวัสดุมีการทดสอบความคมนะคะด้วยการเอามือลูบแล้วก็ถึงตาปังตอเล่มใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดแล้วในบ้านรับไปก่อนถามราคาทีหลังเพราะว่ามาทีไรราคาก็เพิ่มขึ้นทุกทีจากรับเล่มละไม่กี่รูปีก็เดี๋ยวเขารับเสร็จแล้วเขาจะบอกราคานะคะว่าเท่าไหร่คมแล้วอ่ะอันสุดท้าย
ชิโลฮีนะคะเป็นมีดแบบอินเดียที่ใช้นั่งชันเข่าแล้วก็ตัดเอาเหมือนที่หญิงเคยนำเสนอมาก่อนนะคะส่วนใหญ่ถ้าเราไปที่ตลาดอินเดียก็จะเห็นเขาใช้ทำปลาแต่อันนั้นจะเป็นอันตัวใหญ่อันนี้จะเป็นเล็กนะคะเราใช้ในบ้านมีดอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพี่สะใภ้เขาใช้ค่ะเอามารับได้ซื้ออันหนึ่งใช้ตลอดชีวิตไม่พังไม่แตกไม่หักทำจากเหล็กนะคะคมและเรียบร้อยถอดแว่นและเป็นนั้นว่าเสร็จเขาบอกว่ามีดเล่มเล็กนะคะอันรับค่ารับอันละเล่มละ20รูปีก็คือประมาณ8บาทส่วนเล่มใหญ่40รูปีก็คือ16บาทนะคะและนี่ก็ยังเป็นหนึ่งอาชีพนะคะที่ยังพบเห็นได้ในอินเดียที่ไทยเรายังมีอยู่ไหมเม้นมาบอกได้ค่ะ